ไทยยังต้องลุ้นจัดแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเหตุยังคุยไม่ลงตัววอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL ที่ประเทศไทยเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพยังต้องลุ้นหนักหลังยังคุยไม่ลงตัวเหตุโดนเรียกค่าลิขสิทธิ์แทง 52.5 ล้านเรืออากาศโทชานฤทธิ์วงประเสริฐผู้อำนวยการและเลขาธิการกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและรองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพเปิดเผยถึงโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024รอบสุดท้ายหรือ VNL 2024ไฟนั้นว่าขณะนี้ทางเราได้ติดต่อกับวอลเลย์บอลเวิลด์มาอย่างต่อเนื่องแต่ยังหาบทสรุปไม่ได้เนื่องจากความต้องการของเขาสูงส่วนเราต้องคิดถึงจุดคุ้มทุนเพราะค่าใช้จ่ายที่เขาต้องการอยู่ที่ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 52.5 ล้านบาทตอนนี้สมาคมกำลังต่อรองอยู่ลำพังสมาคมเองไม่ไหวต้องขอแรงภาครัฐเข้ามาช่วยเนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงมากถ้า1ล้านเหรียญสหรัฐยังพอไหวหากจัดได้ค่าตั๋วต้องเป็นของเราทั้งหมดเพื่อให้คืนทุนกลับมาและแฟนวอลเลย์บอลจะได้ไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูงคุยกันไม่ลงตัวเพราะเขาเองก็มีมาตรฐานของเขาคิดว่าอย่างช้าสัปดาห์หน้าทางเขาจะเข้ามาพูดคุยกับเราเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะเอาหรือไม่เอาลิขสิทธิ์ทีวีเขาไม่ให้เราแน่ตรงนี้เรายังไม่ติดใจเท่าไหร่แต่ที่เราติดใจคือเรื่องบิดเรื่องบัตรผ่านประตูและกิจกรรมทั้งนอกและในสนามถ้ามันเสียเปรียบมากเราก็คงรับไม่ได้ต้องรอดูว่าจะลงตัวหรือไม่ลงตัวหากจัดได้สนามคงเป็นอินดอร์สเตเดียมหัวหมากที่กรุงเทพมหานครตอนนี้จริงๆมีโอกาสอยู่ที่ 30-70 วิกติมกล่าวครึกครื้นเศรษฐาสวมเสื้อชนเผ่าลาหูเปิดงานปีใหม่ลั่นรัฐบาลดูแลทุกกลุ่มชาติพันธุ์ครึกครื้นเศรษฐาสวมเสื้อชนเผ่าลาหูเปิดงานปีใหม่ชนเผ่าลาหูนานาชาติลั่นรัฐบาลนี้ดูแลกลุ่มชาติพันธุ์เท่าเทียมสืบทราบเกิดที่ไทยได้สิทธิพื้นฐานแน่นอนเมื่อเวลา 9:40 นวันที่12มกราคม2567ที่อาคารสายทานธรรมมหาวิทยาลัยพายัพตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานพิธีสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหูนานาชาติครั้งที่1โดยนายกรัฐมนตรีใส่เสื้อประยุกต์ชนเผ่าลาหูซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งซื้อมาเพื่อใส่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวทันทีเมื่อมาถึงได้เดินทักทายประชาชนชาวชนเผ่าก่อนชมการแสดงต้อนรับคึกครื้นเศรษฐาสวมเสื้อชนเผ่าลาหูเปิดงานปีใหม่ลั่นรัฐบาลดูแลทุกกลุ่มชาติพันธุ์นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานว่าพี่น้องชาวลาหูทุกท่านตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาเป็นประธานในงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลาหูนานาชาติครั้งที่1ปี2567ขอชื่นชมในความรักความสามัคคีของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูที่เล็งเห็นความสำคัญในการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและเชื่อมสัมพันธ์อันดีงามของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูที่กระจายในทั่วโลกและหวังอย่างยิ่งการสนับสนุนจะทำให้ชาติพันธุ์รักและหวงแหนร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของตนต่อไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลนี้ให้ความเป็นห่วงเป็นใยและให้โอกาสเสมอคำว่าโอกาสถือเป็นอนาคตของพวกเราที่อยู่ในที่นี้รัฐบาลนี้จะให้ความเป็นธรรมกับการสืบทราบได้ว่าถ้าพวกท่านเกิดที่นี่ลูกหลานเกิดที่นี่จะได้รับการเข้ากระบวนการขอสัญชาติได้โดยจะเข้าถึงสิทธิพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาการสาธารณสุขและสิทธิต่างๆคึกครื้นเศรษฐาสวมเสื้อชนเผ่าลาหูเปิดงานปีใหม่ลั่นรัฐบาลดูแลทุกกลุ่มชาติพันธุ์ขอยืนยันรัฐบาลนี้จะให้โอกาสกับพวกท่านทุกท่าน
บัดนี้ถือเป็นโอกาสดีแล้วขออนุญาตเปิดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหูนานาชาติครั้งที่1ปี2567จากนั้นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีดำหัวโดยการล้างมือซึ่งเป็นพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลผู้ใหญ่จะให้พรและยังเป็นการขอขมาลาโทษผู้ใหญ่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังรับมอบของที่ระลึกเป็นเสื้อชนเผ่าลาหูจากประเทศไทยและถุงย่ามชนเผ่าจากประเทศจีนก่อนถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมกับชาวชนเผ่าลาหูอย่างเป็นกันเองก่อนเดินเยี่ยมชมนิทรรศการตำข้าวปูตามประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูก่อนร่วมถ่ายรูปและทักทายชาวชนเผ่าอยากสนุกสนานและเป็นกันเองใบแดงมุกดาวันส.ส.นครศรีธรรมราชภูมิใจไทยซื้อเสียงชงศาลตัดสิทธิเลือกตั้งใหม่กกต.แจกใบแดงมุกดาวันเรื่องศรีนินส.ส.นครศรีธรรมราชภูมิใจไทยแจกเงินซื้อเสียงส่งศาลฎีกาสั่งเลือกตั้งใหม่ตัดสิทธิทางการเมืองชดใช้ค่าจัดเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดเมื่อวันที่12มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมามีการเผยแพร่เอกสารทางโซเชียลเป็นภาพสำเนาเอกสารหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จังหวัดนครศรีธรรมราชถึงนายสุเทพบุญยเกียรติผู้ร้องโดยหนังสือที่ลดโน้ต0003/20สำนักงานกกต.นครศรีธรรมราชลงวันที่5มกราคม2567ลงนามโดยนายสัญญากรุงแก้วผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องแจ้งมติกกต.ความว่าตามที่นายสุเทพยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งส.ส.นครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่8ซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566สำนวนที่นส.ส.ส.เศษ8ส่วน2566นั้นสำนักงานกกต.นครศรีธรรมราชขอเรียนว่ากกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนางมุกดาวันเรื่องศรีนินผู้ถูกร้องที่1สั่งให้มีการเลือกตั้งส.ส.นครศรีธรรมราชเขต8แทนนางมุกดาวันและให้นางมุกดาวันรับผิดในค่าใช้จ่ายทั้งนี้ในการประชุมกกต.นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่26ธันวาคม2566มีมติให้ใบแดงนางมุกดาวันเรื่องศรีนินส.ส.นครศรีธรรมราชเขต8พรรคภูมิใจไทยที่ชนะการเลือกตั้งได้คะแนน 23,393 คะแนนและเป็น1ใน2เขตของภูมิใจไทยที่ชนะเลือกตั้งในพื้นที่จอนครศรธรรมราชครั้งที่ผ่านมาโดยนางมุกดาวันถูกร้องคัดค้านกล่าวหาเรื่องการแจกเงินไปลงคะแนนเลือกตั้งให้ตัวเองหัวละ500บาทรวมเป็นเงิน 25,000 บาทและเรื่องการแจกเงินให้ไปฟังการปราศัยด้วยขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาเพื่อดำเนินการต่อไปซึ่งต้องไปต่อสู้พิสูจน์ความจริงในชั้นศาลแต่ทันทีที่ศาลรับคำร้องไว้ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าจะมีคำตัดสินสำหรับการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ในเขต8นครศรีธรรมราชประกอบด้วยอำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนอำเภอฉวางและอำเภอพิปูนมีผู้สมัครทั้งสิ้น12คนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 117,640 คนผู้มาใช้สิทธิ์ 90,014 คนคิดเป็นร้อยละ 76.52 บาทเสีย 3,218 คิดเป็นร้อยละ
3.58 ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,938 คิดเป็นร้อยละ 4.37 ขณะที่ผลการเลือกตั้งลำดับที่1นางมุกดาวันเลื่องศรีนินพรรคภูมิใจไทยได้คะแนน 23,393 คะแนนลำดับที่2นายสุนทรรักโรงพรรคพลังประชารัฐได้คะแนน17,448 คะแนนลำดับที่3นายปรีชานนท์สัพพจิตพรรคก้าวไกลได้คะแนน 11,587 คะแนนและลำดับที่4นางสาวปุญสิริบุญยเกียรติพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน 15,29 คะแนน